This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับช่วงนี้ผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตแบบว่าดีๆอ่ะในส่วนตัวผมนะโอ้ดีจังเลยชีวิตดีมากเลยของพี่อ้อยช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เหรอคะครับดวงมันซวยอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะพี่อ้อยขนาดนั้นเลยเหรอค่ะจะบอกจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นละค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าตกใจหมดเลยแต่ว่าก็เห็นคนรอบตัวเยอะไปหมดนะคะที่พึ่งพาเรื่องดวงแล้วก็บอกว่าเขาอ่ะดวงซวยก็เลยอ๋อโอ้น่าสนใจนะเพราะว่าคนสมัยนี้ก็จริงๆไม่ใช่สมัยนี้หรอกคนในหลายในแทบจะทุกยุคทุกสมัยนะก็มีคนจำนวนมากนี่ดีกว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกมีคนจำนวนมากที่มีชีวิตขึ้นอยู่กับดวงอ่ะใช่ป่ะคือเอาชีวิตไปผูกไว้กับใช่ใช่เอาชีวิตไปผูกเรื่องดวงเพราะความเชื่ออ่าเพราะความเชื่อก็มีเยอะนะครับไม่น้อยค่ะแล้วก็กับอีกอันนึงก็จะเห็นมีคนพูดถึงบ่อยๆปีนี้ปีชงอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ไหมใช่งั้นเขาก็จะต้องพอคนเรามีความเชื่อคนเราเนี่ยชีวิตไปผูกกับความเชื่อเยอะนะพี่อ้อยค่ะบางคนก็บอกจะทำอะไรก็ต้องดูว่าวันไหนดีดูเลิกวันนี้ต้องใส่สีอะไรโอ้เยอะโอ้ไปหมดเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคนที่เราไม่สามารถบอกได้ว่าถูกหรือผิดนะหรือเรื่องความเชื่อมันจากที่พี่อ้อยใช้มาตลอดนะคะพี่วีพี่อ้อยว่าความเชื่อมันคือความจริงของคนคนนั้นอะแต่ไม่ใช่ความจริงของคนทั้งโลกถ้าความจริงของคนทั้งโลกคือธรรมชาติคือแสดงว่าธรรมชาตินี่คือของจริงใช่ใช่ไหมคือความจริงของโอ้อันนี้น่าสนใจนะพี่อ้อยความจริงของคนทั้งโลกค่ะอันนี้คือธรรมชาติใช่ค่ะซึ่งก็ยังมีตัวแปรอีกนะยกตัวอย่างเช่นความจริงของคนทั้งโลกนะพี่อ้อยก็เป็นธรรมชาตินะสมมุติว่าวันนี้อากาศหนาวจังเลยอากาศหนาวจังเลยเนี่ยก็คือกี่องศาฮะพี่อ้อยถึงเรียกว่าหูยหนาวจังเลยไม่เท่ากันอันนี้ไงใช่ป่ะมันก็เลยขนาดอย่างนี้ยังมีตัวแปรไม่เท่ากันเลยแล้วเรื่องความเชื่อมันจะไม่แตกต่างหลากหลายแปรปรวนหนักเข้าไปอีกเหรอฮะแล้วพี่อ้อยได้ยินคนรอบข้างพูดคำว่าดวงเหมือนสวยแล้วเป็นยังไงอะพี่อ้อยเราอะเป็นคนที่ใช้เรื่องดวงในระดับหนึ่งพี่อ้อยจะเลือกใช้ก็คือเดี๋ยวนี้มันจะมีหมอดูอะค่ะสารพัดรูปแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตื่นเช้ามาในโซเชียลในมือถือก็โผล่ละเยอะไปหมดเลยไม่ต้องไปหาหรอกมันมาเองพี่อ้อยก็จะดูไว้ในระดับหนึ่งดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ว่าถ้าสมมติว่าดีก็จะเชื่ออันดีอันที่ไม่ดีเราก็อ้อรับทราบก็ระวังหน่อยนิดหน่อยแต่มีบางคนเนี่ยเพื่อนนะคะพี่วีครับก็วัยตามพี่อ้อยมานี่แหละวัยหลังเกษียณแล้วอ่ะโอ้โหแต่เชื่อสุดจิตสุดใจสุดจิตสุดใจจนพี่อ้อยเป็นห่วงโอเคคือถ้าสมมติเขาราศีเขาในช่วงปีที่ผ่านมาครับเขาดูราศีอุ้ยดีดีมากเลยเขาก็ส่งมาเนี่ยราศีนี้แล้วมันก็จะมีคนที่อยู่ในกลุ่มที่ราศีเดียวกับเขาอะไรยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วแบบคือคนเรามันไม่มีดีตลอดแย่ตลอดใช่ไหมคะก็คิดว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าราศีเขาเกิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยคนคนนี้จะเป็นยังไงไม่รู้เพราะว่าเขาดีใจมากกับดวงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนี่สิน่าสนใจพี่วีพฤติกรรมของเขาอ่ะก็คือความที่เขาเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นเขาใช้ชีวิตตื่นมาทานข้าวสามมื้อทำความสะอาดบ้านแล้วก็ออกกำลังกายดีที่ออกกำลังกายแล้วก็ร้องเพลงโอ้ชีวิตดีแล้วมีแค่นี้นะแล้วก็บอกว่า
แล้วก็บอกใครๆในกลุ่มว่าโอ้ชีวิตดีดีมีความสุขหลังเกษียณแต่ว่าคุยกับพี่อ้อยบ่อยมากเลยว่าเนี่ยจะซื้อเก้าอี้สักตัวหนึ่งเอ๊ะอันนี้มันแพงไปนะมันหลายร้อยมากเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาใช้เงินเนี่ยจะแบบคิดละเอียดยิบแล้วก็ค่อนข้างเครียดในมุมหนึ่งอ่ะพี่อ้อยมองว่าเฮ้ยถ้าแบบเล็กน้อยแบบนี้แล้วคุณยังเครียดคิดมากแล้วคุณเอาใจของคุณไปผูกกับดวงที่คนนู้นทำนายคนนี้ทำนายเนี่ยโหถ้าสมมติเมื่อไหร่ดวงคุณมันไม่รุ่งไม่พุ่งคุณจะมีความสุขได้หรือแล้วการที่คุณไม่ได้ทำงานที่บอกน่าสนใจเนี่ยคุณไม่ได้หาเงินเลยต่อให้ดวงบอกโอ้โหร่ำรวยพุ่งดวงเศรษฐีมาแล้วแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยคุณก็มีแต่ใช้เงินไงพี่อ้อยก็เป็นห่วงเขาค่ะคือพอผมได้ยินเรื่องนี้ผมนึกถึงนี่ครับพี่อ้อยก็คือว่าคนเนี่ยพี่อ้อยเคยได้ยินคำว่าเคยได้ยินคำว่าจิตอ่อนไหมได้ยินค่ะคือคนเราคนที่จิตอ่อนนะคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าถูกหรือผิดนะแต่ว่ามันเคยมีการวิจัยนะพี่อ้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนก็ตามนะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรือสิ่งของนะหรือไม่สิ่งของหรือพืชพืชเขามีการทดลองเนี้ยพี่อ้อยว่าเขาปลูกดอกไม้สองต้นนะค่ะใส่กระถางไว้สองต้นไว้ในห้องแล้วต้นหนึ่งเนี่ยคนที่เลี้ยงเนี่ยคือรดน้ำดูแลมันอย่างดีทุกวันเลยนะแต่ต้นหนึ่งเนี่ยคนที่เลี้ยงเนี่ยเวลารดน้ำเนี่ยพูดเพราะๆกับต้นไม้กับดอกไม้อะดอกไม้ก็งดงามเลยนะส่วนอีกต้นหนึ่งก็รดน้ำคนเหมือนกันแต่ในระหว่างที่ดูแลต้นไม้เนี่ยให้ด่ามันนะหรือเขาเคยทดลองกับข้าวด้วยหมายถึงว่าหุงข้าวแล้วก็ใส่เนี่ยแล้วก็ขวดหนึ่งเนี่ยก็พูดดีชื่นชมอีกขวดหนึ่งก็พูดคำไม่ดีด่าอะไรเงี้ยเน่าเลยนะฮะพี่อ้อยเคยทำด้วยข้าวเนี่ยเคยใช่ไหมทุกวันนี้ยังอยู่เลยหมายถึงว่าหลายปีมากแล้วนะคะพี่วีไม่น่าเชื่อพี่อ้อยก็งงเหมือนกันอ้าวเหรอแล้วพี่อ้อยก็ไม่ได้พูดกับเขาตั้งนานแล้วนะแต่พูดช่วงแรกๆอะค่ะพูดอย่างเงี้ยก็คือตอนใส่ลงไปในขวดอะค่ะก็พูดขวดหนึ่งพูดชื่นชมขอบคุณขวดหนึ่งไม่พูดอะไรเลยขวดสุดท้ายด่าด่าแล้วทุกแล้วก็วางไว้ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยขวดที่ผู้ชื่นชมยังไม่เน่าเลยอุ้ยจริงหรือเปล่าหลายปีมากละหลายปีพี่อ้อยใช้ข้าวสวยนะคะเป็นข้าวสารข้าวสวยแล้วก็ใส่น้ำแต่ขวดด่านั้นโอ้โหลาขึ้นเละเทะไปหมดเลยค่ะเนี่ยก็อันนี้โอ้โหอันนี้คุณผู้ฟังครับโชคดีมากผมว่าเคยอ่านในหนังสือแล้วดูสารคดีแต่พี่อ้อยนี่ของจริงเลยลองนั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราสิ่งที่คนมาทักเราอะถามว่ามันมีอิทธิพลกับเราไหมมีค่ะมีแต่ว่าถ้าเกิดคนที่จิตยิ่งอ่อนอะพี่อ้อยค่ะใครทักอะไรเนี่ยก็ไปหมดเลยนี้ก็น่าเป็นห่วงอย่างที่พี่อ้อยว่านะค่ะเพราะในความเป็นจริงแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลักๆเลยเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงไหมชะตาชีวิตไหมหรือว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติตัวของเราใช่เลยค่ะการกระทำการกระทำของเราอ่ะใช่ไหมฮะอย่างเช่นอันหนึ่งที่ผมนึกถึงเสมอเลยนะพี่อ้อยนะเวลาที่มีงานเทศกาลโดยเฉพาะปีใหม่เนี่ยพี่อ้อยช่วงเขาดาวอ่ะผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าอยากจะไปเขาดาวที่ไหนเลยนะเหมือนกันเลยค่ะคือผมไม่ชอบไปในที่ที่มีคนอยู่กันเยอะๆโอ้เหมือนกันเลยค่ะแน่นๆแล้วก็อยู่ในอารมณ์ของการเฉลิมฉลองแบบดูเหมือนจะไร้สติคือสนุกบันเทิงซะจนแบบเพราะว่าเราเห็นข่าวเยอะมากในทุกปีใช่ไหมอย่างข่าวที่เกาหลีใช่ไหมที่ไปออกันแล้วก็เหยียบกันตายเป็นลมตายหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้หมายถึงว่าเราไปตำหนิเขาหรือไปแช่งเขาแต่ว่าถ้าผมก็คิดแค่ว่าถ้าเราไม่เอาตัวเราไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นมันก็ลดความเสี่ยงที่จะอยู่ในสภาวะการแบบนั้นง่ายๆแค่นี้แหละใช่เหมือนตอนที่ผับที่ไฟไหม้อ่ะอย่างเงี้ยนั่นแหละพี่อ้อยก็คิด
เหมือนพี่วีคิดนิดเลยคือคนที่ไม่ได้ไปเที่ยว อย่างนั้นอะเขาก็จะไม่เกิดความเสี่ยงภัยกับเหตุการณ์แบบนั้นซึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งที่เราไม่พาตัวเองไปในสถานที่แบบนั้นเราก็เลยไม่มีความเสี่ยงแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยเกี่ยวกับถามว่าเกี่ยวกับดวงไหมเราก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะค่ะเพียงแต่ว่าอีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันหรือจะมากกว่าที่ซ้ำไปก็คือเรื่องของการปฏิบัติตัวพี่วีพูดถึงการปฏิบัติตัวหรือการกระทำการกระทำซึ่งผูกกับเรื่องคำว่าดวงซวยเนี่ยใช่พี่อ้อยว่าถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยพี่อ้อยน่าคำเนี้ยน่าจะเหมาะกับพี่อ้อยมากเลยนะคะเพราะในอดีตนะตอนนี้ที่ตอนเปิดรายการเนี่ยพี่วีถามว่าตอนนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วดวงมันพี่อ้อยบอกว่าดวงมันซวยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคำนี้มันเหมาะกับพี่อ้อยเมื่อในอดีตมากมากเลยเพราะว่าใครอ่ะที่อยู่ๆเฉยๆอ่ะไม่ได้ทำอะไรอ่ะแต่ว่าถูกบังคับเซ็นชื่ออ่ะก็จะมีหนี้โปะมาให้เรา10ล้าน10กว่าล้านอ่ะก็คือถูกบังคับเซ็นค้ำประกันอย่างเงี้ยอยู่ๆลูกก็พอเราต้องไปใช้ทำงานใช้หาเงินใช้หนี้ลูกก็ไม่มีเวลาให้ลูกก็เกเรสารพัดการงานก็ตกต่ำสุขภาพก็ย่ำแย่คิดเครียดทำยังไงจะหาเงินมาใช้นี่พี่วีว่าซวยไหมคะใช่ไหม เหมือนกับอยู่ดีๆอ่ะอันนี้คือดวงซวยเลยใช่ไหมใช่ค่ะจริงเลยใช่คราวนี้มากลับมาที่คำว่าการกระทำหรือพฤติกรรมค่ะตอนที่แก้ไขไม่ได้เนี่ยพี่อ้อยก็คิดโอ้ทำไมมันซวยอย่างนี้เราไม่ได้ทำอะไรทำไมเกิดเหตุการณ์กับเราอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นคือพฤติกรรมก็คือไม่แก้ไขพฤติกรรมวนคิดว่าทำไมเป็นเราทำไมโชคร้ายอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากที่พี่อ้อยเปลี่ยนวิธีคิดบอกเฮ้ยมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะก็ยอมรับ อันนี้เคยพูดไปตอนนู้นละแล้วก็หาเหตุผลมาประกอบว่าเราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยอยู่ๆเขามาบังคับเราคงไปทำอะไรเขาชาติที่แล้วแหละเพราะฉะนั้นชาตินี้มันเกิดอย่างนี้กับเราคือหาเหตุผลอะไรก็ได้เพื่อให้เราเดินหน้าต่อพี่อ้อยก็ยอมรับอโหสิกรรมและเดินหน้าต่อพอเดินหน้าต่อปุ๊บหาวิธีแก้ไขปรึกษาหารือเพื่อนอะไรก็ตามทำแก้ไขทุกอย่างพร้อมกันเลยนะคะทั้งหนี้ทั้งลูกทั้งงานทั้งอะไรสุดท้ายหลุดออกมาได้ก็คือนี่เนี่ยเป็นคดีด้วยถูกฟ้องร้องก็หลุดนะคะก็ใช้ด้วยก็หลุดนี่ด้วยบางส่วนแก้ไขลูกไปแก้ไขเรื่องงานไปอันเนี้ยกลับมาที่พี่วีบอกเลยว่าพฤติกรรมหรือการกระทําต่างหากค่ะนี่ไงแล้วก็ตอนนี้ในที่สุดแล้วตอนเริ่มต้นตอนนู้นเนี่ยคิดว่าโหทำไมสวยขนาดนี้แต่ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นแล้วเราก็จะบอกว่าโอ้ยช่วงนี้ดวงดีไม่ใช่เป็นเพราะเมื่อกี้พี่อ้อยพูดคำว่าเป็นเพราะพฤติกรรมหรือวิธีการปฏิบัติตัวของเราใช่แต่ผมเห็นอันนึงอะพี่อ้อยก่อนหน้านั้นเนี่ย คืออะไรรู้ไหมค่ะสิ่งที่ทำให้เราหลุดออกมาได้ก็คือวิธีคิดใช่ค่ะคือ ค่ะ mindset น่ะที่พี่อ้อยบอกว่าช่วงที่คิดว่าโอ้โหทำไมเราต้องสวยคือเราคิดวนอยู่กับเรื่องนั้นอย่างเดียวเนี่ย ชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นแหละ แต่วันหนึ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ เรายอมรับมันอันนี้เป็นวิธีคิดนะใช่ไหม อันดับแรกก็คือเอาละในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเผชิญกับมันด้วยความคิดใหม่ว่าไหนๆก็ต้องเจอกับมันแล้วยอมรับมันก่อน ด้วยเหตุผลอะไรก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มต้นใหม่ มันทำให้ผมนึกถึงตลอดเวลาเลยว่าพี่อ้อยชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนกับเป็นคอนเซปต์หลักของรายการสัญญกรรมความสุขเลยว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงมันไม่ได้ขึ้นอยู่หรือเอาใหม่เพื่อให้เข้ากับตอนนี้ ชีวิตเราจะซวยหรือไม่ซวยเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีคิดที่เราใช้ในการเผชิญกับสิ่งนั้น อันนั้นต่างหากที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือแย่ลงแล้วอีกอันหนึ่งนะพี่อ้อยท้ายผมนึกถึงเรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมานะเคยได้ยินผมชื่อว่าคุณฟังหลายท่านก็คงเคยได้ยินนะแต่ว่ามันอธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนพอสมควรเลยก็บอกว่าในอดีตเนี่ยมันจะมี
ช่วงที่เขาทำสงครามมีคนอยู่คนหนึ่งก่อนเขาอยู่มาวันหนึ่งนะพี่อ้อยเขาก็แบบว่าไปจับม้าป่ามาได้ตัวหนึ่งพ่อเคยได้ยินไหมม้าใช่ไหมคะเหมือนคุณนิดเนี่ยเขาไปจับม้าป่ามาได้ตัวหนึ่งค่ะนะเขาก็เอาม้าป่าตัวนี้มันพยศแล้วก็เอากลับมาบ้านทุกคนก็บอกโอ้ยโชคดีจังเลยเนี่ยได้อยู่ดีๆก็ได้ม้ามาตัวหนึ่งแต่เป็นม้าป่าอะไรเงี้ยนะบอกโชคดีจังเลยวันต่อมาเขาพยายามปราบพยศม้าม้ามันก็เลยดีดก็ตกมาจากหลังขาหักชาวบ้านก็บอกว่าโหยซวยจังเลยอยู่ดีๆก็มาต้องมาขาหักเนี่ยเมื่อวานนี้ยังโชคดีวันนี้ซวยจังเลยอยู่ดีๆต้องมาขาหักพอขาหักเสร็จปุ๊บอีกวันถัดมาทางการประกาศสงครามแล้วเกณฑ์ทหารคนนี้ก็เลยไม่ได้ไปเป็นทหารเกณฑ์เพราะอะไรเพราะว่าขาหักอยู่ชาวบ้านก็บอกโหยโชคดีจังเลยใช่อะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าอันนี้มันเหมือนกับมันเป็นเรื่องเล่านะพี่อ้อยค่ะแต่ในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยชีวิตเรามันจะเป็นแบบนี้ตลอดเวลาใช่ผมไม่อยากใช้คำว่าซวยหรือไม่ซวยดีหรือไม่ดีเลยค่ะในชีวิตเราเนี่ยจะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาคือเรื่องที่เราชอบกับเรื่องที่เราไม่ชอบเรื่องที่ถูกใจเรากับเรื่องไม่ถูกใจเราถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่เราเจอเรื่องไม่ถูกใจเรื่องที่เราไม่ชอบเราเฮ้ยซวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตดูเราก็จะรู้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เราไม่ถูกใจเรามันก็เป็นอย่างนั้นนะบางทีอ่ะค่ะมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปจมอยู่กับมันแล้วบอกว่าซวยจังเลยใช่เราอย่างที่พี่อ้อยบอกอ่ะเป็นหนี้อยู่ดีโดนบังคับเซ็นอ่ะเป็นหนี้สิบล้านอันนี้ไม่ถูกใจเราแน่นอนแต่ถ้าเราบอกว่าซวยจังเลยโอ้ชีวิตเราจมอยู่กับไอ้ความอย่างนั้นไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะแต่วันหนึ่งที่พี่อ้อยคิดได้ว่าเฮ้ยเอาเถอะไหนๆในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วยอมรับมันเลยแล้วก็ลุกขึ้นเดินต่อไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเดินต่อไปเนี่ยมันพอวันเนี้ยกลับมาคิดว่าพอฉันเดินต่อไปอ่ะมันก็เลยทำใหตัวฉันเนี่ยวันเนี้ยเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนก็หน่อมแนมนอนแนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยวิธีคิดเราแข็งแรงขึ้นเยอะเลยแล้วเราก็คิดเพื่อไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาค่ะเนี่ยเปลี่ยนไปเลยคุณว่าเห็นไหมครับว่าพอเราเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเราก็จะไม่ต้องขึ้นอยู่กับดวงมันซวยอีกต่อไปแล้วชีวิตเราก็จะไม่ต้องขึ้นอยู่กับอะไรบางอย่างพูดง่ายๆว่าชีวิตเราอะเราสามารถกุมชะตากรรมชีวิตเราเองอ่ะใช่ด้วยการปฏิบัติตัวของเราด้วยวิธีคิดของเราแล้วก็ด้วยการลงมือทำของเราค่ะผมกำลังสงสัยว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมเคยได้ยินมาจากพี่อ้อยอย่างที่บอกว่าอยู่ดีๆวันนึงก็เรียกว่าดวงซวยอ่ะนะแล้วพี่อ้อยก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วผมก็เลยสงสัยว่าไอ้โมเดลแบบเนี้ยไอ้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันมีผลกับพี่อ้อยในชีวิตปัจจุบันไหมมหาศาลค่ะยกตัวอย่างเช่นมันมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งไหมที่อาจจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่ว่าคล้ายๆแบบนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นสมัยก่อนบอกโอ้ยสวยอีกแล้วอะไรเงี้ย อย่างเช่นเรื่องอะไรที่มันแบบปัจจุบันนี้เลยที่ใกล้ๆนี้หรืออะไรเงี้ยใกล้นี้เลยพอนึกออกไหมใกล้นี้เลยก็คือถ้าล่าสุดก็คือลูกลาออกจากงานคือคุยกันไว้แล้วว่าหลักการก็คือให้ได้งานใหม่คืองานที่เคยเล่าไปว่าหนักมากหนักมากแล้วเราก็รู้ว่าเขาเสียสุขภาพแต่เราก็คิดว่าเออยังได้อยู่ก็ทำไปแล้วก็หางานใหม่ไปด้วยนะคะได้งานใหม่แล้วคุณก็ลาออกก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแต่ว่าบังเอิญเธ อตัดสินใจไปแล้วแหละเมื่อสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยก็ลาออกแล้วก็มาบอกเราก็ตอนแรกเราก็อ้าวทำไมพูดกันไม่รู้เรื่องค่ะแต่พอมาคุยกันก็มีความรู้สึกว่าคนที่เขาเผชิญกับตรงนั้นอะมันก็ชีวิตเขาเนาะก็เลยบอกว่าไม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อลาออกมาแล้วอ่ะ
มันก็คือออกมาแล้วอะเธอก็ต้องมุ่งหน้าที่จะแบบหางานเพื่อให้ได้งานใหม่แล้วก็ดูงานที่มันพอเหมาะพอสม มีเรื่องราวของค่าตอบแทนสวัสดิการอะไรก็ว่าไปนะค่ะก็ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะก็จะปรี๊ดก็จะบอกว่าโอ้ก็จะทะเลาะกันแบบบ้านแตกอะว่าเนี่ยพูดแล้วไม่เชื่อฟังอยู่ๆบอกว่าไม่ให้ออกแล้วออกมาตอนนี้ก็คือนั่งคุยกันนะคะแต่เราก็บอกเขาแหละว่าทำไมไม่รอให้ได้งานใหม่ก่อนประมาณนั้นก็มีถามเขาไปค่ะเขาก็มีเหตุผลของเขาแหละแล้วเราก็บอกโอเคชีวิตคุณก็รับผิดชอบค่ะประมาณนั้นโอ้ชอบมากเมื่อกี้นี้ผมชอบที่พี่อ้อยพูดบอกว่าคุยกันแล้วก็ในสุดก็ไม่ทำตามแบบที่คุยค่ะค่ะอย่างเงี้ยอันนี้คือสถานการณ์ที่เราไม่ชอบค่ะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วพี่ก็บอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ปีแตกไปแล้วใช่แต่พอเราครั้งหนึ่งเรามีวิธีคิดในการเผชิญกับเรื่องแบบนี้ในแบบหนึ่งแล้ววิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันจะติดอยู่ในตัวเรานะพี่ก็ใช่ค่ะแล้วเราจะไม่จมอยู่กับมันนานแล้วคำหนึ่งที่เข้ามาในหัวพี่อ้อยทันทีเลยก็คือเอาเข้าจริงๆนะแบบนี้เราไม่ชอบหรอกแต่ว่าข้อแรกนะอันนี้มันชีวิตเขานะใช่แล้วเขาเจออะไรขนาดไหนเนี่ย เอาความจริงเขาคือคนเจอใช่เราไม่รู้ละเอียดเท่าเขาหรอกใช่เนี่ยพอวิธีคิดอย่างนี้มาปุ๊บมันทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่พึงพอใจได้ง่ายขึ้นแล้วเราอยู่กับมันได้ดีขึ้นค่ะสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ไหมฮะโอ้โหคุณผู้ฟังครับเริ่มมาจากคำว่าช่วงนี้ดวงมันสวยเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนนี้ที่เราแบ่งปันกันมันจะทำให้เรารู้ว่าชีวิตเราจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับคำว่าดวงอย่างเดียวไหมหรือแท้จริงมันขึ้นอยู่กับอะไรการกระทำการกระทำวิธีคิดก่อนแล้วก็วิธีคิดของเรานี่แหละเป็นจะเป็นสิ่งกำหนดชีวิตเราอะว่ามันจะดีหรือมันจะแย่ไม่อยากจะใช้คำว่าซวยเลยนะมันจะดีหรือจะแย่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ซึ่งอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเดี๋ยวสายแบบว่ามีความเชื่อแบบหนักหน่วงจะมาทัวลงนี่คือเราก็คือมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะแล้วก็ใครที่มีความเชื่อแล้วก็ที่พี่อ้อยบอกอ่ะใครที่มีความเชื่ออันนั้นก็ถูกสำหรับเขาคือจริงๆแล้วทางสายกลางดีที่สุดก็ถ้าเชื่อก็เชื่อได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่จมลงไปชีวิตนี้โอ้โหเชื่อตามดวงทุกประการอย่างนี้ก็ไม่ถูกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตนะแล้วอีกอันหนึ่งในเรื่องนี้เลยนะผมมีความรู้สึกอย่างนี้พี่อ้อยว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าเรานิ่งๆแล้วเราดูไปรอบๆเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วมันน่าจะเป็นเครื่องเตือนใจเราได้เวลาที่ใครมีความเชื่อเนี่ยพี่อ้อยเขาบอกว่าถ้ามันเลยเส้นตรงกลางไปเนี่ยมันกลายเป็นความหลงทันทีใช่ค่ะแล้วก็เลยไปอีกหน่อยนี่กลายเป็นงมงายเลยนะใช่ๆแล้วก็กลายเป็นมืดบอดทันทีเลยเนี่ยค่ะถ้าเรานิ่งพอนะพี่อ้อยเราจะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะแล้วมันน่าจะทำให้เราได้คิดพอสมควรว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในระดับไหนเราเป็นคนที่มีระดับของมีความเชื่อไหมมีความศรัทธาไหมหรือตอนนี้เรากำลังเลยเส้นไปอยู่ในระดับของความหลงความงมงายหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเอาความจริงไม่มีใครบอกได้นะไม่มีใครบอกได้ใช่ค่ะแต่ว่าความผมใช้คำว่าความนิ่งเพราะว่าจริงก็คือสตินั่นแหละนะก็คือความนิ่งการมีสติเนี่ยสังเกตแล้วเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็ขอให้ชีวิตจงมีแต่ความสุขแล้วก็มีความสุขมีความสงบนะฮะแล้วก็ด้วยความคิดด้วยการปฏิบัติของตัวเราเองใช่เลยวันนี้สัญญกรรมความสุขผมและพี่อ้อยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.